ั้งใจฟังอุบายการปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำเพราะการภาวนานั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงพระดำรัสไว้ว่าภาวนาไม่บุญสำเร็จหรือเกิดขึ้นจากการภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อการภาวนาให้สำเร็จเป็นบุญแล้วเราทั้งหลายควรยินดีและตั้งใจภาวนาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความสุขความเจริญแก่เราทั้งหลายซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนต้องการเพราะความสุขนั้นเป็นชื่อของความไม่ขับแค้นใจไม่เศร้าหมองใจทำให้ใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนานั้นเป็นความสุขที่เกิดอาศัยธรรมล้วนๆไม่ต้องอิงอามิตรไม่ต้องอิงวัตถุถ้าความสุขใดที่ต้องอาศัยวัตถุแล้วความสุขเหล่านั้นจะต้องดิ้นรนจะต้องหาเพราะมันอยู่ในที่อื่นเกิดขึ้นในที่อื่นไม่มีพร้อมในตัวของเราเลยความสุขที่ได้จากการเงินการทองก็ล้วนแต่มาจากทางอื่นอยู่ในกระเป๋าของคนอื่นความสุขใดๆที่เป็นเครื่องอาศัยของชีวิตร่างกายเกิดขึ้นล้วนแต่มาจากภายนอกทางนั้นเพราะฉะนั้นความสุขประเภทนี้จึงเป็นความสุขที่กระทบกระเทือนความสุขที่จะต้องดิ้นรนต่างๆจึงจะได้มาส่วนความสุขอาศัยเรียกว่าภาวนาที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ความสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นความสุขที่เราสามารถสร้างขึ้นภายในตัวของเราหรือภายในจิตใจของเราเราจะสร้างขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ไม่เคยขัดข้องไม่เคยบกพร่องแล้วจะเราจะสามารถจะให้จิตใจของเราได้รับความสงบความสุขเท่าไหร่ก็ไม่เคยกระทบกระเทือนผู้อื่นหรือคนอื่นไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยใครๆทั้งนั้นเกี่ยวเนื่องโดยจิตใจกับธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ส่วนธรรมะนั้นก็ล้วนแต่เป็นอารมณ์ของจิตส่วนจิตนั้นก็เกิดขึ้นอาศัยอารมณ์นั้นอยู่ได้ด้วยอารมณ์นั้นถ้าเราทั้งหลายมาเลือกธรรมารมณ์ที่ให้เหมาะสมเป็นสหชาติต่อจิตใจในด้านความสุขแล้วจิตใจก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์ได้กำลังมาทางความสุขถ้าเรารู้จักเลือกเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงมานั่งเลือกเอาสิ่งที่เป็นธรรมอันเป็นกุศลชาติด้วยกันรวมพลังกันให้มีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้ความสามัคคีในทางธรรมนำมาซึ่งเป็นพลังกำจัดเสียซึ่งสิ่งที่เป็นวิสภาพต่อความสงบคือสิ่งที่มาก่อกวนจิตใจเพราะอารมณ์เหล่านั้นมีทั้งอารมณ์ก่อกวนจิตใจให้วุ่นวายให้ขับแค้นให้เดือดร้อนก็มีอารมณ์ที่ส่งเสริมจิตใจให้ชุ่มชื่นผ่องใสสะอาดให้มีความสุขก็มี
พราะมีอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ผสมกันอยู่เราไม่สามารถที่จะเลือกตามลำพังความรู้สึกของเราได้เพราะอารมณ์เหล่านี้มันสับสนไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่ทราบเบื้องปลายอยู่ที่ไหนถ้าไม่อาศัยคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้โดยตนเองเพราะเราทั้งหลายวิสัยของเราจะต้องได้ยินได้ฟังจากคนอื่นจึงรู้ได้เรียกว่าสาวกะแม้แต่อริยสาวกทั้งหลายผู้เลิศในทางปัญญาแล้วท่านก็ไม่สามารถจะบรรลุตรัสรู้เห็นธรรมตามลำพังของท่านเองได้ต้องอาศัยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์ทรงแสดงธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงสามารถรู้ได้เห็นได้แจ้งประจักษ์นำเข้ามาปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้สำเร็จประโยชน์ได้ฉะนั้นเราเป็นนิสัยสาวกเราไม่สามารถจะตรัสรู้บรรลุได้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองด้วยการฝึกฝนที่พระองค์ไม่ต้องใครชักจูงไม่ต้องใครชักชวนบุคคลอื่นกำลังมัวเมาลุ่มหลงในวัตถุในอามิสแต่พระองค์นั้นพยายามที่จะพิจารณาคนค้นคว้าจึงจะได้รับความสุขมาบ้างแต่ทุกส่วนไหนที่จะเกิดขึ้นในพระองค์แก่บุคคลผู้อื่นพระองค์ชอบสนใจในสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ผ่านไปเปล่าๆเช่นตัวอย่างปัจฉิมชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดในตระกูลกษัตริย์และผู้ที่เกี่ยวเนื่องโดยตระกูลกษัตริย์ผู้ที่อยู่ร่วมโดยกันมีความสุขสนุกสนานด้วยทั้งรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าชอบน่ารักใคร่น่าพอใจที่ได้รับการบำรุงบำเรออยู่นั่นแต่พระองค์ไม่ได้มัวเมาลุ่มหลงโดยส่วนเดียวพระองค์ยังพิจารณาเศร้าแสงรู้ว่าความสุขเหล่านี้มีอะไรเป็นเครื่องอุปสรรคมีอะไรเป็นเครื่องตัดตอนมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เรามีทุกข์ใจเสียใจพระองค์ค้นคว้าเวลาทุกข์เกิดขึ้นในหลังจากมีความสุขแล้วพระองค์ก็พิจารณาเปรียบเทียบทั้งสองอย่างจนตลอดถึงพิจารณาอัตภาพร่างกายชีวิตความเป็นอยู่ของชนและของพระองค์ด้วยผลที่สุดพระองค์ได้ไปพบความจริงขึ้นมาจากการเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณพราหมณ์แต่เห็นร่างกายของคนแก่แล้วพระองค์ก็พิจารณาร่างอย่างนี้มันก็เหมือนของเราร่างของเราเหมือนกับร่างอย่างนี้เขาก่อนก็เขาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังชาเรี่ยวแรงทุกคนเป็นอย่างนั้นต่อหลายเดือนหลายปีแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คล่ำคล่าสุดโทรมไปน้ำไม่เพียงแต่สุดโทรมอย่างเดียวพระองค์ไปเห็นเทวทูต ที่สองคือความเจ็บป่วยร่างกายนี้เกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเจ็บป่วยเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้แก่บุคคลผู้ใดก็ได้ไม่น่าจะลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาอันความสุขที่มีทุกข์คอยจ้องคอยแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาจะเกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้เหมือนกับอยู่ในสิ่งที่น่ากลัวที่เรียกว่าภัยเรียกว่าทุกข์ภัยในวัฏสงสารทุกข์นี่ควรกลัวไม่ควรลุ่มหลงไม่ควรประมาท
เรียกว่าทุกข์ไปเมื่อเห็นทุกข์แล้วก็เห็นน่ากลัวด้วยถ้าเห็นทุกข์แล้วไม่น่ากลัวไม่น่านี่มันก็เห็นเฉยๆก็เลยไม่มีอุบายส่วนพระองค์ ที่พระองค์เห็นแล้วพระองค์ก็เห็นเป็นสิ่งน่ากลัวด้วยจึงไม่นิ่งนอนใจไปเห็นคนตายอีกคนอื่นแล้วก็เฉยไม่เห็นน่ากลัวอะไรตายทั้งโลกทั้งแผ่นดินเขาก็ไม่มีความสะดุ้งกลัวแต่พระองค์เห็นคนตายอันเป็นทุกข์เราก็เห็นภัยที่เกิดจากทุกข์อีกคือสิ่งที่น่ากลัวอีกไม่ควรประมาทพระองค์ไปเห็นเทวทูตที่สี่สมณพราหมณ์พระองค์ก็พิจารณาท่านผู้นี้ผู้สงบสามารถที่จะสร้างหลักฐานจิตใจสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้เพราะอาศัยความสงบพระองค์อยู่ในคลุกคลีวุ่นวายในไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นเป็นที่ขัดข้องไม่สะดวกในการที่จะรู้สิ่งสลับซับซ้อนคือทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นจากความแก่และความเจ็บความตายซึ่งมีทุกตัวตนทุกสังขารทุกบุคคลไม่ได้เลือกหน้ายกเว้นแม้แต่คนเดียวจะเป็นคนตระกูลไหนก็ตามไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะได้จะเพศภูมิไหนก็ตามจะมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ตามก็ไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์สมบัติป้องกันได้หรือจะมีปืนผาหน้ากระบอกจะสามารถรบพุ่งสู้ชนะข้าศึกที่มีกำลังมากบนพื้นแผ่นดินได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะข้าศึกคือภัยความแก่เจ็บตายอันเป็นสิ่งน่ากลัวนี้ได้ทุกคนก็อยู่ในอำนาจสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นพระองค์พิจารณาเราไม่ควรนิ่งนอนใจเมื่อมีมืดแล้วก็ต้องมีสว่างแน่นอนเมื่อมีร้อนแล้วก็ต้องมีเย็นเมื่อมีสุขแล้วก็จะต้องมีทุกข์เมื่อมีทุกข์แล้วหนทางที่จะพ้นจากทุกข์จึงเป็นคู่กันต้องมีแน่นอนพระองค์ได้ตั้งใจอย่างนี้แล้วจึงพยายามพระองค์ไม่น้อยนิ่งนอนใจจึงได้สละทิ้งความสุขที่เกี่ยวเนื่องโดยอมิตรเกี่ยวเนื่องโดยรูปสวยสวยเสียงไพเราะด้วยกลิ่นหอมหอมด้วยรสที่อร่อยด้วยสัมผัสที่ชอบเนื้อพึงใจว่าเป็นไม่ใช่ความสุขที่จะพึ่งอบอุ่นเพราะมันความสุขเต็มไปด้วยภัยอันน่ากลัวที่ปรากฏขึ้นในจิตใจที่พระองค์ได้พบแล้วพระองค์เกิดความสลดสังเวชใจส่วนคนอื่นนอกนั้นนับไม่ถ้วนที่เห็นเช่นเดียวกันกับพระองค์แต่ก็ไม่มีใครเห็นว่าเป็นภัยเห็นทุกข์เกิดแล้วไปทุกข์ของคนอื่นเรายังไม่ทุกข์เรายังไม่เป็นก็เลยมัวเมาอยู่ในความเป็นอยู่เฉพาะแค่นั้นไม่มีปัญญาร่วงรู้ว่าตัวเราก็จะแก่อย่างนั้นอีกเพราะความแก่นั้นเป็นอนาคตเขาไม่สามารถจะลึกไปถึงลึกได้แต่เฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เขายังไม่เป็นเท่านั้นเองนึกว่าเขามีความสุขนี่เรียกว่าคนปัญญาสั้นหรือสติสั้นส่วนพระองค์ชอบใช้สิ่งปัจจุบันแล้วก็ไปหาอนาคตยาวนานว่าตัวเราแล้วจะเป็นอย่างนั้นจึงพระองค์จึงเป็นผู้มีสติกว้างปัญญากว้างรู้เหตุการณ์ตามความเป็นจริงพระองค์สามารถที่จะระลึกเหตุผลตามความจริงได้ที่สิ้นที่เฉพาะหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์จึงเป็นผู้ไม่ประมาทคนคว้าพิจารณาด้วยพระองค์เองจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าสัมภะสัพพัญญูพุทธะพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระองค์เองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครชักชวนด้วยพระปรีชาความฉลาดสามารถเกิดขึ้นในพระองค์เองมีบ้างไหมในโลกที่มีเกิดขึ้นด้วยตนเองอย่างนั้นพวกเราทั้งหลายหรือทั้งหลายทั่วไปแม้แต่มีอยู่แล้วแต่เรียนตามท่านก็ยังเรียนไม่ได้
ยังรู้ไม่ได้ทั่วถึงไม่กล่าวถึงว่าจะค้นคว้าหาได้ด้วยตนเองเลยแต่เพียงเล็กๆน้อยๆเราก็ยังไม่เห็นตามนี่เพราะฉะนั้นส่วนสาวกกะคือสาวกนั้นเป็นผู้เดินตามเป็นผู้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในการฟังและยินดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า เพราะพระองค์ และธรรมคำสอนของพระองค์และอริยสาวกของพระองค์เป็นปัญจฐานเป็นตราชูเป็นเยี่ยงอย่างได้อย่างถูกต้องรับรองตั้งแต่บัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายในปวงชนมนุษย์ตลอดถึงเทวดาอินพรหมทุกชั้นรับรองพระพุทธเจ้ารับรองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าแม้ตามประวัติแม้พระอินทร์เองมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าเหมือนกับลูกศิษย์ย่อมเคารพทิฏย่อมละทิฏฐิละทิฏฐิมานะตัวเองมาเป็นลูกศิษย์รับใช้พระพุทธเจ้าตอนพระสาวกอภะสาวกท่านพระสารีบุตรท่านจะปรินิพพานก็มารับใช้มากราบไหว้ทั้งพระอินทร์ทั้งพรหมทั้งเทวดานั่นย่อมมากราบไหว้เพราะอะไรเพราะสวากขาตธรรมังพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐพระธรรมของพระองค์ก็ประเสริฐอริยสาวกของพระองค์ก็เป็นผู้ประเสริฐยอมรับทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมยอมเคารพนับถือเลื่อมใสเราทั้งหลายจะยังสงสัยอยู่หรือจะยังไม่เชื่ออยู่หรือจะยังไม่เคารพไม่ปฏิบัติตามอยู่หรือเราต้องพิจารณาสอนจิตใจของเราหาอุบายมาอบรมจิตใจของเราเมื่อเราเห็นว่าควรเชื่อควรทำตามแล้วสิ่งไหนที่เรายังไม่เคยละเมื่อทำสอนท่านสอนให้ละเราก็ควรพยายามที่จะละสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญให้ปฏิบัติเรายังไม่เคยเจริญไม่เคยปฏิบัติเราก็ควรพิจารณาถึงตัวเองว่าถึงเวลาหรือยังเราเชื่อหรือยังเราพร้อมที่จะปฏิบัติหรือยังเมื่อไรเราจะปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเรามีหนทางไหนที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยตนเองโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมีบ้างไหมเราสามารถไหมเมื่อเราไม่สามารถแล้วเราก็ควรยอมรับประพฤติปฏิบัติตามยอมทำตามด้วยความเคารพโดยความเลื่อมใสที่เรียกว่าศรัทธาถ้าเราพิจารณาเห็นจริงอย่างนี้แล้วจิตใจก็ย่อมอ่อนน้อมย่อมมีศรัทธาจิตใจย่อมเลื่อมย่อมใสในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามไม่มีข้อขัดแย้งไม่อ้างเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามาอ้างแล้วไม่ปฏิบัติเท่ากับเราขจัดสิ่งขัดขวางสร้างกำลังในการปฏิบัติให้เพิ่มพูนขึ้นอีกด้วยอุบายที่เราได้พิจารณาเห็นชอบตามเชื่อตามมีความเพียรพยายามตามในทางที่ดีที่ชอบเมื่อกำลังความเชื่อกำลังความเพียรกำลังการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องที่นี่แล้วก็ได้จัดเข้าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีคือดีถูกต้องตามธรรมเมื่อทำดีแล้วผู้ปฏิบัติจะเป็นคนชนชั้นไหนก็ตามจะต้องเป็นคนดีตามไปด้วยเพราะอาศัยสวากขาตธรรมไม่ใช่อาศัยเพราะตัวเอง
ตามตัวเองลำพังแล้วเหมือนกันหมดธาตุสี่ขันห้าอายตนะหกเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันแต่ส่วนยิ่งหย่อนนั่นแล้วแต่บุคคลผู้นั้นนำเอาสวาขาตธรรมมาประกอบฝึกอบรมสะสมใดมากน้อยแค่ไหนเพียงไรพลังแห่งความดีก็ย่อมมีตามกำลังที่สามารถจะยึดหน่วงมาปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นในจิตใจไว้ได้ในส่วนดีและส่วนกุศลถ้าเราสามารถทำให้ดีอย่างยิ่งไม่มีสิ่งปกปิดด้วยความบริสุทธิ์ผ่องใสแท้เรียกว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีพระองค์ทรงรับรองว่าเอสะภควะโตสาวกสังโฆนี่สาวกของเราต้องอย่างนี้ต้องตั้งอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้พระองค์ครับถ้าไม่อย่างนี้ไม่ใช่สาวกของเรายังไม่เดินตามเรายังไม่เชื่อเราเรายังอบรมยังไม่อยู่ในขอบเขตในทางที่เราดำเนินยังอยู่นอกทางยังไม่แน่นอนยังไว้ใจไม่ได้ยังรับรองไม่ได้พระองค์ยังไม่ยอมรับรับเฉพาะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนนี่สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายที่เรากำหนดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าเราได้เดินตามทางถูกต้องสุปฏิปันโนนั้นกำหนดเอาอะไรก็กำหนดเอาทางปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าสอนคือศีลสมาธิปัญญานี่เอามาดูถ้าศีลถูกต้องแล้วก็เป็นสุปฏิปันโนสมาธิถูกต้องแล้วก็เรียกว่าสุปฏิปันโนปัญญาถูกต้องคำว่าถูกต้องก็คือปัจฉิณชอบปัญญาชอบสมาธิชอบเมื่อแยกออกไปแล้วมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เมื่อแยกแล้วก็เป็นแตกจากศีลสมาธิปัญญานี่เองมันชอบถูกต้องแล้วก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติถูกต้องถ้ากำลังความถูกต้องนั้นเพิ่มพูนขึ้นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสร็จกิจหรือจิตทำกิจเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรน้อมนึกระลึกถึงตัวเรากับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้รับทำตามพระองค์เป็นอยู่เป็นสมบัติของเราได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเมื่อเราเห็นชัดแล้วว่ายังน้อยอยู่เราก็ควรเพิ่มเรียกว่าภาวนาอันไหนที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นเช่นว่าศีลยังไม่บริสุทธิ์ยังขาดยังเหลือยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ทำให้สมบูรณ์สมาธิจิตของเราพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยความเพียรในองค์มรรคที่จะประกอบให้จิตตั้งมั่นยังขาดเขินในส่วนไหนเราก็มาระลึกดูตรวจดูในจิตของเรามันเราต้องรู้ว่าอะไรยังไม่มีอะไรเรายังได้ทำมาแล้วเราต้องรู้เองอย่าให้คนอื่นเขารู้เขาชวนเขานี่มันก็ยากตัวของเขาเองเขาก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้หรือเขากำลังช่วยตัวของเขาอยู่เราก็ต้องช่วยตัวเองเหมือนกับเราบริโภคอาหารเมื่อเราเวลาหิวเราเป็นคนผู้รู้ว่าเราหิวเราก็ต้องบริโภคโดยตนเองฉันใดการประพฤติธรรมก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายควรพยายามตรวจดูจิตใจของเราเรียกว่าภาวนายังถ้าสติไม่สมบูรณ์ก็พยายามระลึกเพื่อกำจัดกิเลสบางส่วนคือความหลงความเลื่อนเลอะต่างๆ
ความไม่รู้ตัวเราก็ระลึกรู้ตัวขึ้นมาความระลึกรู้ตัวขึ้นมานี่เป็นเบื้องต้น ผู้ที่จะเดินเจริญก้าวหน้าอันถูกต้องเมื่อเรารู้ตัวแล้วก็เราก็ดูหนทางที่เราจะต้องปฏิบัติที่เราจะต้องศึกษาอธิศีลสิกขาศึกษาเรื่องศีลดูกายของเราเมื่อเห็นบริสุทธิ์แล้วก็อาธิจิตตสิกขามาศึกษาเรื่องจิตของเราในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเราสติระลึกดูถ้าจิตใจของเรายังไม่สงบยังมีอารมณ์หยาบอยู่เราก็พยายามรวบรวมสติรวมให้สู่เป็นหนึ่งด้วยอาศัยหลักบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจิตใจของเราสงบได้ง่ายก็ระลึกรวมแล้วเราไม่บริกรรมก็ได้เราก็อยู่ในความสงบแต่ถ้าเราไม่บริกรรมจิตก็ปรุงไปอีกเราก็หยุดไม่ได้จำเป็นจะต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นหลักหรือถ้าเราบริกรรมเท่าไหร่จิตยิ่งเผลอจิตยังไม่ยอมอยู่พุทโธพุทโธได้เล็กน้อยก็ไปเราก็ต้องหาอุบายทำไมจิตของเราอยากจะไปที่อื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งกลับมาดูกายของเรามาดูพิจารณากายของเราพิจารณากายของเราพิจารณาชีวิตของเรากายของเรานี่เกิดมากี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวนี้มันค่ำค่าสุดโทรมชราแล้วเนี่ยมาเห็นความชราเห็นความสุดโทรมแล้วสิ่งที่ผ่านมาเรายังไม่มีที่พึ่งทางใจยังไม่แน่นอนถ้าหากว่าเราทำเหมือนกับผ่านมาแล้วมกมุ่นเหมือนกับเราที่อยู่เป็นอยู่มาแล้วเราไม่มีที่พึ่งทางอันมั่นคงที่เป็นสาระแก่นสารเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำที่พึ่งคือมาพิคือยึดคำสอนพระพุทธเจ้าสร้างที่พึ่งขึ้นมาเมื่อเห็นความแก่ตลอดถึงความแตกสลายของร่างกายมันก็สลดสังเวชขึ้นมาจิตก็คอยอ่อนเมื่อเห็นความตายชัดมันก็ไม่อยากปรารถนาอะไรแล้วได้มาก็ต้องตายความตายนี่ทุกอย่างมันก็สูญเสียไปไม่มีประโยชน์สิ่งใดที่เราเคยยึดถือว่าเป็นนั่นเป็นเราเป็นลูกของเราเป็นทรัพย์สมบัติของเราเกี่ยวเกตของเราแล้วเมื่อตายแล้วไม่เห็นอะไรเป็นของเราสักอย่างล้วนแต่ธาตุทั้งสี่ร่างกายกระดูกก็ไปอันหนึ่งเลือดเนื้อก็ไปอย่างหนึ่งทิ้งไปทับถมแผ่นดินไม่เห็นได้อะไรถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอจิตมันอ่อนมันก็สงบมีความสุขพิจารณาก็ได้ความวิเวกความสุขไม่อยากพุ่งสร้างไปที่อื่นพุ่งไปแล้วก็เห็นทุกข์อีกพิจารณาเห็นแต่ทุกข์แต่จิตมีความสุขมีความสงบเพราะมันไม่ดิ้นรนไม่วุ่นวายยิ่งเห็นสลดสังเวชเท่าไรแล้วยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชอบพิจารณามรณานุสติตึกความตายจะได้เห็นทุกขังด้วยจะเห็นอนิจจังด้วยจะเห็นอนัตตาไตรลักษณ์ในอนุสติคือมรณานุสติพิจารณาได้ทุกจริตไม่ว่าจริตไหนๆก็ตามพิจารณาได้เพราะทุกคนจะต้องไปทางเดียวเท่านั้นขอให้เราทั้งหลายพิจารณาเมื่อจิตมันอ่อนแล้วมันนี่แล้วมันก็สงบได้เมื่อจิตสงบแล้วมันมีความผ่องใสในจิตในใจแล้วเราจะยกส่วนอื่นมาเป็นไตรลักษณ์เพื่อให้กว้างขวางรู้ทั่วถึงสังขาร
เล็กๆน้อยๆเราก็พิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเรียกว่าสร้างปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารสังขารที่ไม่ปรุงส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนใกล้ส่วนไกลภายในภายนอกอดีตอนาคตเต่าก่อนจิตยกพิจารณารู้ทั่วถึงหมดปัญญาเกิดขึ้นนะสิ่งไม่มีปัญญาหรือเรียกว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็ดับไปเมื่อปัญญาเกิดขึ้น